ายนั่งรถไฟเที่ยวเตรียมตัวกดตั๋วกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ทริปหน้าฝนสุดฟินเปิดได้จองตั๋วแล้ววันนี้วันแรกนะอยู่กับเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะแหมเข้าช่วงฤดูฝนแบบนี้การที่เราได้ไปเที่ยวยังต่างจังหวัดด้วยการนั่งรถไฟแล้วมองสองข้างทางที่มีสีเขียวชอุ่มชุ่มฉ่ำเนี่ยมันช่างสบายตาสบายใจซะเหลือเกินและสำหรับคนที่ชอบนั่งรถไฟเที่ยวนะคะเตรียมพร้อมกันเลยเพราะว่าตอนนี้ทางรถไฟไทยเขาได้จัดทริป3เดือน3แบบหลากสไตล์จัดให้แบบจุกๆเลยถ้าพร้อมแล้วมาดูกันว่าอยากจะไปทริปไหนต้องรีบนะเพราะว่าเขาเปิดจองวันนี้วันแรกค่ะสำหรับการท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะเขาเดินทางด้วยรถไฟคีหะ183ค่ะมีทั้ง one day trip แล้วก็แบบไปค้างคืนด้วยนะสำหรับเดือนกรกฎาคมนะคะเขามาในคอนเซ็ปต์ที่มีชื่อว่าสืบสานรักษาต่อยอดโครงการในพระราชดำริขบวนเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา5เส้นทาง5จังหวัดโดยที่ทริปเหล่านี้นะคะเขาจะจัดทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะวันแรกเลยวันที่1และวันที่2กรกฎาคมไปเช้าเย็นกลับไปที่แหลมผักเบี้ยของจังหวัดเพชรบุรีวันที่8และวันที่9ไปเช้าเย็นกลับที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยที่จังหวัดสระบุรีค่ะสำหรับวันที่15และ16กรกฎาคมนะคะชาวบลิงเนี่ยเตรียมกดตั๋วเลยเพราะว่าเขาจะพาไปตามรอยสาวลิซ่าค่ะนุ่งผ้าสิ้นเที่ยววัดสวยที่พระนครศรีอยุธยาส่วนวันที่22ถึง23นะคะเป็นแบบค้าง1คืนค่ะจะพาไปที่เขาชะงุ้มจังหวัดราชบุรีและทริปสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมนะคะ29และ30ไปแบบเช้าเย็นกลับนะคะจะพาไปเช็คอินกันที่โครงการในพระราชดำริของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะถัดมาที่เดือนสิงหาคมนะคะเขาก็มีคอนเซปต์เช่นเดียวกันคอนเซปต์นี้มีชื่อว่าพิรุณโปรยปลายเที่ยวสบายสบายกลางสายฝนแสดงว่าฝนเริ่มตกหนักแล้วนะสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่2ของเดือนนะคะไปแบบพักค้างคืนนะคะเขาจะพาไปนอนดูดาวที่ชัยภูมิค่ะวันที่19และ20นะคะเขาจะพาไปสัมผัสเสน่ห์เมืองเก่าไปดูงานศิลป์ที่เมือง8ริ้วของฉะเชิงเทราและสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาอยากให้ไปมากๆจังหวัดนี้นะฝนสวยสุดๆกาญจนบุรีค่ะไปวันเดียวไม่พอเขาเลยจัดทริปให้ทุกคนเนี่ยได้ไปพักค้างคืนนอนกันริมน้ำสบายสุดๆไปเลยสำหรับเดือนกันยายนนะคะใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็อยากได้บุญไปด้วยแนะนำเดือนนี้เลยเพราะว่าทางการรถไฟไทยเนี่ยเขาบอกว่าไปเที่ยวอย่างเดียวไม่พอเราต้องอิ่มบุญอิ่มใจด้วยต้นเดือนเลยวันที่2และวันที่3นะคะไปแบบเช้าเย็นกลับไปกันที่วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดสระบุรีวันที่9และวันที่10เช้าเย็นกลับเหมือนกันค่ะที่จังหวัดนครปฐมจังหวัดนี้ของกินอร่อยเยอะมากถัดมาวันที่16และ17นะคะจะพาไปที่จังหวัดราชบุรีบ้านเกิดเฟรมเองสนุกรับรองส่วนวันที่23และ24นะคะเป็นทริปแบบ one day trip ไปเช้าเย็นกลับจะพาไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะและสุดท้ายของทริปหน้าฝนกิจกรรมของการรถไฟไทยนะคะวันที่30กันยายนจะพาไปกินหม้อแกงที่จังหวัดเพชรบุรีสำหรับทริปของการรถไฟไทยที่เขาแพลนแล้วก็วางไว้ให้แบบนี้นะคะราคาที่คุณจ่ายเนี่ยจะได้อะไรบ้างบอกเลยว่าจ่ายทีเดียวครบจบแน่นอนเพราะคุณจะได้ทั้งอาหารเครื่องดื่มรวมถึงสิ่งที่คุณหาที่ไหนไม่ได้เวลาที่คุณไปเที่ยวกันเองเนี่ยก็คือวิทยากรแล้วก็คนที่คอยช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นพี่ไกด์ต่างๆเนี่ยเขาจะมาคอยดูแลคุณแล้วก็จะบรรยายตลอดการเดินทางเลยทำให้การท่องเที่ยวของคุณเนี่ยจะอินแล้วก็สนุกสนานมากยิ่งขึ้นและพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับคนที่จองตั๋วไปกับการรถไฟนะคะคุณจะได้ของที่ระลึกจากการรถไฟไทยซึ่งเขาบอกว่าทำมาเพื่อทริปนี้โดยเฉพาะเลยไปลุ้นกันเอาเองนะคะว่าเราจะได้อะไรและใครที่สนใจอยากจะจองตั๋วนะคะต้องจองแล้วนะเปิดให้คุณเนี่ยกดที่หน้าเว็บเราขึ้นเว็บไม่ให้เลยหรือสามารถโทรสอบถามได้ที่1690ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะคุณชื่นชอบทริปไหนนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอะไรให้ไปท่องเที่ยวบ้างและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เฟรมด้วยนะคะอาหารบนรถไฟอร่อยบอกแค่นี้